เจ้านครไกส่สอนพมวิหารแขวงสวนนรรคเขตพร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามและติดตามโค้งการสร้างเส้นทางเปตงบ้านสะพานเหนือได้กล่าวรายงานการสร้างทางหอม61บ้านสะพานเหนือซึ่งให้หูว,ว่าบ้านสะพานเหนือมีพลเมืองทั้งหมด1871คนหยิ่ง8ป9ห้อยาเก้าคนมี270ห้อยครอบครัวและมี18หน่วยมีเส้นทางหอมผ่านบ้านหนึ่งเส้นหอม6 1เอ เมื่อก่อนเป็นเส้นทางปูยังสั้นเดียวแต่มีสภาพเปเพเสียหายเนื่องจากระยะผ่านมาการก่อส,สร้างเส้นทางบ่ม,มีถอระบายน้ำตามสองขางทางเหตุให้เกิดสภาพน้ำขังและสอเจือนตามเส้นทางสัญจรไปมาภายในบ้านมีความหย,ย่งยากซึ่งย่อนเห็นได้ ต่อปัญหาดังกล่าวที่แก่ยาวมาหลายปีทางอำนาจการปกครองบ้านจึงได้ประสานสมทบกับหลายภาคส่วนคือเจ้าอธิการวัดบุภารามการนําขันแขวงขันนครเท่าแก่เนียวโฮมผู้ทรงคุณวุฒิองค์การจะตั้งบ้านทุกขันและ่อมแม่ะพสชนภายในบ้านเพื่อสอบหาแหล่งทุนมาพัฒนาซึ่งภายหลังได้ขอสรุปแล้ว จึงได้นำเสนอการจัดตั้งนาครและภาคส่วนที่เกี่ยวของเพื่อหับทราบและพผจารณาและเนื่องจากสภาพความเป็นจริงของหงพระมาณหลาดที่จะมาพัฒนาเหมืนยังมีจำกัดจึงระดมนำครอบครัวประชาชนภายในบ้านตามที่ได้ตกลงไว้ในกล่องประสมคือหาแสนกีบต่อครอบครัวรหลดเก๋ง10,000แสนกีบต่อคันรหลดกระบะและรถลดตู้1น0แสนหาซิพันกีบต่อคันและภาคส่วนสังคมต่างๆมาหอดวันที่หาตุลา2000เจึงได้เปิดพิธี และลงมือเหตุอย่างเป็นทางการซึ่งเส้นทางดังกล่าวมีลวงกว้าง6เมตรยาว4หอย1 5เมตรนา1 5ซังติเมตรมีห้องระบายน้ำ2ขางทางในมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมดหาหอย42ล้านก่อกีบและประกอบส่วนจากหลายภาคส่วนต่างๆในสังคมทางภายในได้หับจากภาคธุรกิจห่างห้านได้2 41ล้านก่อกีบได้หับจาก บุญผาป่าและบุญกระถินสามัคคีได้หนึ่งห้อยสิบเจ็ดล้านกว่ากีบได้หับจากภาคส่วนครอบครัวหนึ่งห้อยสามล้านกว่ากีบและได้หับจากภาคส่วนเจ้าของหลดสิบสองล้านกว่ากีบและได้เงินจากการระดมได้494ห้อยเก้าสิบสี่ล้านกว่ากีบโดยได้หับการติดตามอย่างใกล้ชสดติดแท้ของการนำขันแขวงนครและขอ,ของการที่เกี่ยวข้องการก่อสร้างทางเบตงผ่านบ้านนี้แม็นเผื่อแก้ไขความหิวยากความลำบากของชาวบ้านที่ถือ ผลกระทบ โดยได้หับการติดตามอย่างใกล้ชิดของการนำแขวงนครและของการทีเกี่ยวของการก่อสร้างทางเบตงผ่านบ้านนี้เพื่อแก้ไขความหนุงยากลำบากของชาวบ้านทีถือผลกระทบทางด้านการสัญจรไปมาผลกระทบทางด้านสภาพแวดล้อมละอองขีดฝุ่นพรอมทังเพื่อเหตุให้บ้านมีการพัฒนาไปตามแนวทางของผลลัตวางออกเอละลากาว่านประสงค์สินเจริญสุขเจ้านครไก่สอนภมิหารก็ยังได้แสดงความย่องยอสมเสยมมายัางบรรดาครูบาอาจารย์ ในขณะองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงและขณะนำของบ้านที่ได้เอาใจใส่ในความเป็นห่วงเป็นใยต่อพอแม่ประชาชนบรรดาเผ่าที่ประสบกับความลำบากเป็นต้นก็แเมนการส่วยเหลือในการก่อสร้างทางหอมเบตงบ้านสะพานเหนือข้างนี้ในมุนขาอันมหาศาลและฐานก็ยังได้เรียกห้องมายังบรรดาพอแม่ประชาชนบรรดาเผ่าให้เอาใจใส่หักสามหันเสียความสามัคคีอันแนนแฟนนี้ตลอดไปพร้อมกันเอาใจใส่ในการปกปักหักษาความสะอาดเส้นทางดัง ให้ได้นำใส่ตลอดในเวลาต่อมาเจ้านครพ้อมขณะก็ได้ไปติดตามเบื่งการส่อมแปลงเส้นทางตรงอิโซ,โซเขตบ้านพลสะอาดในมุนขาหนึ่งหอยหกบล้านกว่ากีบโดยแม่นทึนประกอบส่วนของพ่อมประสชนภายในบ้านและหนักธุรกิจห่างหันพร้อมทั้งเน้นนักไห,ห่ของการโยธาธิการและขนส่งนครและบ้านให้เอาใจใส่ียกงานดังกล่าวให้สำเร็จ